ุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆสำหรับผู้ที่สนใจอยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เรียนแล้วได้ไอเดียทำขนมสูตรใหม่ๆไม่ซ้ำใครซึ่งวันนี้มาในเมนูวุ้นบัวลอยเผือกนมสดซึ่งขั้นตอนการทำเริ่มจากการทำบัวลอยเผือกโดยเริ่มจากใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันเผือกนึ่งสุกน้ำและสีผสมอาหารสีม่วงนวดให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งที่ได้ออกเป็นก้อนๆ ก้อนละ2กรัมแผ่แป้งเผือกเป็นแผ่นวางช็อกโกแลตชิพลงไปตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการทำวุ้นใสค่ะตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำผสมเข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายซึ่งการเติมน้ำตาลทรายหลังจากที่วุ้นเดือดแล้วเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้วุ้นทรงตัวดีมีความใสและเงาสวยค่อยๆ คนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมวางบัวลอยเผือกที่เตรียมไว้ลงไปตรงกลางจากนั้นปิดฝาพักจนเริ่มทรงตัวดีตักน้ำแข็ง80กรัมลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นบัวลอยเผือกนมสด150มิลลิลิตรและเผือกต้มสุกกดรูปดอกไม้20กรัมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวุ้นบัวลอยเผือกนมสดส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ